ี้นะครับอยากจะประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่ประกอบการนะครับหรือผู้ที่คิดจะช่อโกงประชาชนนั้นได้ทราบนะครับกรณีที่มีสินค้าที่ผลิตมานะครับแล้วบอกว่าผลิตจากผลิตภัณฑ์จากลกแกะแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นผลิตภัณฑ์จากน้ำถั่วเหลืองนะครับหรือว่าสินค้าที่ไม่ได้มีอย.แต่เป็นติดป้ายทะเบียนอย.นะครับก็ขอประชาสัมพันธ์นะครับว่าผู้ที่กระทำเช่นนี้ถือว่าเป็นการแสดงข้อความจริงอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงที่ควรจะบอกให้แจ้งนะครับและทำให้ประชาชนหลงเชื่อซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้นจะเป็นความผิดฐานช่อโกงนะครับและถ้าช่อโกงคนหลายๆคนหรือว่าโฆษณาทางสื่อมวลชนหรือว่าทางโซเชียลมีเดียจะมีความผิดฐานช่อโกงประชาชนความผิดฐานช่อโกงประชาชนนั้นเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญานะครับซึ่งมีอัตราโทษจำคุก5ปีต่างกรรมต่างวาระช่อโกง1ครั้งก็5ปี2ครั้งก็คูณด้วย2แล้วก็หลายคนก็คูณเข้าไปเพราะฉะนั้นอัตราโทษจะสูงไปเรื่อยๆนะครับถ้าเป็นพันคนพันครั้งก็ 5,000 ปีนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นอัตราโทษที่สูงมากก็ขอฝากนะครับว่าอย่าได้กระทำเช่นนี้เป็นอันขาดเป็นความผิดสำหรับพี่น้องประชาชนผู้บริโภคนะครับต่อไปนี้มีการโฆษณาอะไรขออย่าให้ได้เชื่อนะครับวิธีการตรวจสอบง่ายๆครับว่าผลิตภัณฑ์ที่ขายนั้นมีอย.หรือเปล่านะครับก็ขอเรียนนี้นะครับว่าท่านใดที่จะขายสินค้าไม่ว่าจะเป็นขายตรงหรือว่าจะเป็นขายทางออนไลน์ก็ตามสินค้าที่ขายจะต้องได้อย.ถ้าไม่ได้อย.ผู้ขายก็จะมีความผิดวิธีการตรวจว่าสินค้านั้นมีอย.หรือไม่นะครับก็ให้เข้าไปในเว็บไซต์นะครับ Google ก็ได้นะครับและพิมพ์คำว่าอย.จะขึ้นมาเลยครับว่าให้ตรวจสอบว่าอย.จริงหรือไม่ท่านก็ใส่หมายเลขอย.ไปเขาจะบอกเลยครับว่าอย.หมายเลขนั้นสำหรับสินค้าประเภทใดชนิดใดและมีลักษณะอย่างไรถ้ามีลักษณะไม่ตรงถือว่าเป็นอย.สวมนะครับผู้ที่ทำการสวมอย.หรือว่าเอาอย.ของคนอื่นมาติดนั้นจะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาในเรื่องอื่นอีกต่อไปนะครับเพราะนั้นก็ขอเรียนครับว่าทั้งผู้ที่ผลิตผู้ขายและผู้บริโภคต้องช่วยกันดูแลได้เห็นว่าใครเป็นผู้กระทำผิดก็รีบแจ้งให้เจ้าที่ตำรวจทราบและจับกุมตัวมาดำเนินคดีเพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนครับอย่างในกรณีนี้มีผู้ที่เป็นผู้เสียหายได้ไปเชื่อว่าเขามีอย.จริงก็ไปจ้างผลิตเป็นเงิน60ล้านบาทแต่มาตรวจสอบภายหลังว่าโรงงานที่บริษัทนี้บอกว่าตั้งอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาตำบลในเมืองนั้นปรากฏว่าในข้อที่จริงแล้วไม่มีโรงงานผลิตแต่อย่างใดครับมีแต่ตัวอาคารครับซึ่งเจ้าที่กองปราบได้ไปตรวจสอบแล้วนอกเหนือจากนี้แล้วผู้ที่ขายนะครับเมื่อรู้ว่าสินค้าไม่มีอย.แล้วยังไปขายว่ามีอย.ผู้ที่ขายถึงแม้จะถูกหลอกในเบื้องต้นแต่รู้แล้วว่าถูกหลอกยังไปขายก็จะเป็นผู้มีความผิดฐานช่อโกงประชาชนอีกต่อหนึ่งด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นวันนี้สำหรับสินค้าที่เป็นสินค้าอย.ปลอมเหล่านี้ต้องยุติการขายแล้วครับเพราะถ้าขายคนขายก็จะมีความผิดฐานช่อโกงประชาชนอีกต่อหนึ่งด้วยครับส่วนกรณีความเสียหายที่กรณีไปจ้างเขาผลิตหรือว่าซื้อสินค้าเข้ามาแล้วเป็นสินค้าปลอมหรือเป็นสินค้าที่ไม่มีอย.ก็เป็นหน้าที่ของผู้เสียหายที่จะไปฟ้องร้องและไล่เบี้ยเอากับผู้ที่เอาเงินของเราไปหรือช่อโกงเอาไปแต่เราจะไปขายต่อไม่ได้เพราะเราจะเป็นผู้ต้องหาคนใหม่ทันทีครับครับคดีนี้ได้มีการแจ้งความร้องทุกข์ที่กองปราบปรามและขณะนี้ผู้เสียหายที่มาวันนี้เป็นส่วนเพิ่มนอกเหนือจากที่แจ้งความไว้ที่กองปราบแล้วด้วยส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งไปแจ้งที่กองปราบส่วนหนึ่งมาแจ้งเพิ่มเติมครับคืออย่างนี้นะครับกองปราบนั้นมีอำนาจสืบสวนสอบสวนได้ทั่วประเทศและในส่วนนี้ผมจะช่วยลงไปดูที่กองปราบให้ครับเพราะว่ากองปราบนั้นมีกำลังมีพนักงานสอบสวนแล้วก็ขณะนี้ทราบว่ากองปราบได้ทำการสอบสวนปากคำพยานไปนับร้อยปากแล้วครับเพราะฉะนั้นก็คดีนี้ก็จะเดินหน้าต่อไปครับในส่วนของเส้นทางทางการเงินของผู้ผลิตเค้กมันจะมาผสมว่ามีการตั้งเงินไว้เป็นหลักร้อยล้านที่บ้านแล้วก็มีรถอยู่บัตร18คันจะมีการตรวจเช็คตรงนี้ด้วยไหมครับครับในเรื่องนี้การดำเนินคดีการสืบสวนพยานผลจะดำเนินการทั้งหมดครับก็คล้ายๆคดียูฟันที่ผมเคยเป็นพนักงานสอบสวนมาครับก็ต้องดำเนินการตามรูปแบบนั้นครับค
ครับขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการครับเดี๋ยวจะต้องทำทุกอย่างพร้อมกันครับจากนี้ไปจะต้องออกแผนปฏิบัติการในการดำเนินการครับว่าต้องทำอะไรบ้างและต้องทำอย่างเป็นระบบและต้องทำอย่างรวดเร็วและก็ต้องทำแบบขุดรากถอนโคนเพื่อไม่ให้กระบวนการนี้สร้างความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนอีกต่อไปและเพื่อจะได้ไม่เป็นเรื่องอย่างกับคนที่คิดจะช่อโกงประชาชนและร่ำรวยอีกต่อไปครับครับตอนแรกที่อย.ไปตรวจค้นเนี่ยเป็นตำรวจปคบ.มีสำนวนหนึ่งแล้วที่ปคบ.นะครับภายหลังผู้เสียหายไปแจ้งที่กองปราบสำนวนนี้จะถูกนำมารวมกันไหมครับหรือว่าต่างคนต่างแยกสำนวนกันครับเป็นเรื่องต่างกรรมต่างวาระต่างข้อหาครับที่ปคบ.ไปตรวจนั้นเป็นเรื่องของฉลากปลอมเรื่องฉลากปลอมก็ดำเนินคดีเรื่องฉลากปลอมไปแต่ผลของคดีเรื่องฉลากปลอมนั้นจะนำมาสู่เป็นเครื่องพิสูจน์ยืนยันได้ว่าฉลากที่เอามาใช้อย.ที่เอามาใช้นี้เป็นการช่อโกงประชาชนเอาผลคดีนั้นมาใช้เอาผลการตรวจของที่ปคบ.ไปตรวจนั้นมาใช้ในคดีนี้ได้ครับก็จะทำให้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าเป็นการช่อโกงประชาชนครับมีคำสั่งจากอย.ว่าระหว่างตรวจสอบห้ามขายสินค้าใดๆในแบรนด์ต่างๆของมิติสกินแต่ตัวแทนหรือผู้บริหารของบริษัทเนี่ยก็โพสต์ว่าขอความเป็นธรรมแล้วสามารถขายได้โดยไม่มีความผิดใดๆตรวจจะทำยังไงครับก็เป็นการกระทำผิดซ้ำซ้อนซ้ำซากครับก็ดำเนินคดีได้ครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ขอให้ผู้เสียหายนะครับท่านใดก็ตามที่ซื้อผลิตภัณฑ์นี้ไปแล้วท่านพิสูจน์แล้วว่าเป็นอย.ปลอมนะครับแจ้งความได้ทั่วประเทศครับแต่ถ้าทางที่ดีนะครับมาแจ้งความที่กองปราบก็ได้ครับแต่ถ้าอยู่ใกล้โรงพักไหนก็ไปแจ้งความที่โรงพักนั้นได้ในพื้นที่ทั้งสิ้นครับแล้วเดี๋ยวทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะรวมสำนวนมาที่ส่วนกลางเองครับแล้วกรณีที่เขายังขายอยู่ไม่เลิกหรอครับถ้าเจอกับตามตลาดนั้นเนี่ยยังเจอวางขายอยู่คนขายก็ผิดครับแจ้งความจับได้เลยใช่ไหมครับจับได้เลยทันทีเลยครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยท่านสื่อมวลชนได้มาทำเผยแพร่ข่าวให้สาธารณชนได้ทราบแล้วดังนั้นใครทำที่การขายในเรื่องนี้อยู่ก็ต้องรู้ตัวว่าขายของที่ผิดกฎหมายครับเพราะนั้นก็จะมีความผิดคนขายผิดทันทีเลยครับแล้วเขายังติดป้ายอยู่เลยค่ะตามหมอชิดอย่างเงี้ยยังมีป้ายอยู่เลยโฆษณาไม่เดียวอย่างเมื่อวานหนูไปรับเพื่อนที่หมอชิดหนูยังเจอป้ายชิโนบิทีโอเมสองตำรวจพวกนี้ยังเจออยู่เลยค่ะช่วยเขายังไม่ปลดช่วยชี้ตำรวจด้วยครับเดี๋ยวตำรวจช่วยปลดให้โอเคได้ค่ะมีหลักฐานอยู่ในข้อมูลในด้วยอะค่ะครับเขาก็เป็นหลักฐานว่าเป็นการโฆษณาชวนเชื่อต่อประชาชนไปติดในที่สาธารณะถือว่าสาธารณชนก็เข้าประกอบช่อโกงประชาชนครับครับว่าอันนี้เนี่ยผมว่าไม่ว่าเน็ตไอดอลหรือดารานะครับที่จะรับโฆษณาสินค้าให้ใครก็ตามนั้นตามหลักวินยูชนในฐานะที่เป็นคนสาธารณะซึ่งเป็นคนที่ประชาชนให้ความเชื่อถือแล้วก็ให้ความเชื่อใจนะครับแต่ไม่ตรวจสอบว่ามีอย.จริงหรือไม่แค่กดเข้าไปในเว็บไซต์พิมพ์หมายเลขอย.ก็รู้แล้วว่าของจริงของปลอมและกรณีถ้าไปโฆษณาไปแสดงก็จะเข้าข่ายเป็นผู้สนับสนุนหรือตัวการร่วมด้วยครับซึ่งในส่วนนี้เดี๋ยวทางพนักงานสอบสวนจะเรียกตัวมาสอบสวนปากคำทั้งหมดครับก็ฝากสื่อมวลชนดูได้ครับมีใครบ้างบอกมาแล้วกันครับเดี๋ยวไปมีข้อมูลทางนี้ค่ะว่าดาราคนไหนมีการไลฟ์สดแจกเงินเพื่อด้วยบอกมาแล้วกันครับครับเมื่อวานทางอย.ผู้อำนวยการก็บอกให้ส่งข้อมูลครับส่งมาเลยครับตรงที่ผมก็ได้ตรงกองปราบก็ได้เดี๋ยวทำให้ครับครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับแสดงว่างานนี้มีเรื่องที่ต้องเดินต่อสิเนี่ยครับก็คนได้25,000คนถือข้างหลังเขาไอ้60ล้านเนี่ยไม่รู้ว่าถึงมือไหมแล้วพันก็รีบแสดงชัดเจนเพราะเดี๋ยวคนขึ้นจะมาแจ้งลองจะใครยาลองไปทาได้ทาได้นะคะหยิบได้เลยมาทาได้ค่ะอยากกินนะคะใจสิงห์ดีจิ๋วหายตาแล้วหน้าดำค่ะเอาไปเลยไปว่าจะหาน้องคนที่4ล้านที่พูดนี่แหละที่ทำมาเป็นเจ้าของนี่แหละเจ้าของใช่ตัวไหนคะตัวไหนเออคนละงานเลยครับถือโชว์เลยเพราะเมื่อวานเพิ่งจะจับเลยค่ะ16ล้านเถอะโอ้น้องจ่ายไป16ล้านเนี่ย16ล้านนี่คือเงินเพื่อนหนูกับตัวแทนอ๋อตัวคือสายเราทีมค่ะทีมอ๋อถ้าประมาณนั้นใช่ใช่ถ้าทีมจะเป็นประมาณนั้นแค่ทุกคน
ลิมบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยได้กำชับสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้กวาดล้างจับกลุ่มพวกนี้ให้หมดไปนะครับเพื่อสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนและท่านพลตรีจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจชาตินะครับก็มีมาตรการเด็ดขาดให้เจ้าที่ตำรวจทั่วประเทศรับแจ้งคดีประเภทนี้นะครับแล้วก็ช่วยเหลือผู้เสียหายโดยเฉพาะอย่างช่วงนี้มีคนถูกหลอกกันมากครับเดี๋ยวให้ข้อมูลกับตำรวจนะค่ะขอบคุณค่ะเข้ามาเป็นตัวแทนของงานนี้ยังค่ะตอนนี้ก็9